มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทำให้สังคมของเรามีความสุขและมีรอยยิ้มค่ะพระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือถนนอรุณอมรินทร์แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิชัยเยนที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตำแหน่งของพระราชวังเดิมเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์สามารถสังเกตการได้ในระยะไกลอีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญบริเวณที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหลังนะครับข้างหลังนี้นะครับก็คือบริเวณท้องพระโรงชั้นนอกนะครับแล้วก็มีท้องพระโรงชั้นในนะครับอันนั้นเป็นที่ประทับท้องพระโรงชั้นนอกนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ขุนศึกทั้งหลายนะครับจะต้องคลานเข้ามานะครับมาเฝ้าพระองค์ท่านที่บริเวณนี้แหละครับพระองค์ท่านก็ออกว่าการนะออกว่าศึกว่าการหรือชำระคดีต่างๆความต่างๆตรงบริเวณนี้ส่วนที่ประทับข้างในนะครับซึ่งมูลนิธิโบราณอนุรักษ์โบราณสถานพระราชวังเดิมได้ทำการชำระประวัติศาสตร์นะครับปรากฏว่าบริเวณชั้นในเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านนะครับส่วนอาณาบริเวณต่างๆที่ยังมีเรือนอีกมากมายนะครับซึ่งเป็นคงจะเป็นเรือนไม้นะครับเป็นหมู่มณฑียนต่างๆนะครับเป็นฝ่ายในนะครับปัจจุบันนี้ไม่ได้มีพบเห็นบริเวณเหล่านั้นแล้วนะครับแต่ยังมีบางจุดนะครับที่ยังมีโครงหรือคันดินหรืออิฐซึ่งเป็นสมัยพระองค์ท่านต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ส่งย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนครโดยสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นที่ประทับพระราชวังกรุงธนบุรีจึงได้ชื่อว่าพระราชวังเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ